สนุกละสนุกละเดี๋ยวสนุกละถือว่าโอเคไหมอันชนะชนครับวันนี้วันนี้อยู่กับลูกพี่เลยนะวันนี้นะครับใช่ไหมโอ้โหเอ้าชนะชนพูดถึงเกมการชกไปนิดหน่อยก็ตามเกมครับแต่เหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยครับไปนี้เหนื่อยครับยกไหนที่เราคิดว่าเราเหนื่อยที่สุดเลยเอ้ายก4ยก5ครับยก4ยก5ครับเขาแข็งแรงครับอ๋อแข็งแรงอีกอย่างผมหายเวทีไปนานด้วยครับอ๋อหายไปกี่เดือน6เดือนครับไม่ทำอะไรก็ซ้อมบ้างเจ็บป่วยบ้างครับกลับมาไปนี้หมดยกสุดท้ายตอนรวมคะแนนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหัวใจหล่นไปที่ตะตุ่มไหม49ต่อ48ก็เสียงแรกก็ตกใจครับว่าไม่น่าชนะแล้วว่าเราออกอาการหมดด้วยหมายถึงว่าเราคิดว่าเราไม่น่าชนะเขาเหรอใช่ไม่น่าชนะเขาเลยหรอโอ้อีกท้องเสียงนี่มั่นใจยังไม่มั่นใจเลยยังไม่มั่นใจครับมาอีกเสียงนึงก็ยังไม่มั่นใจครับมาเสียงที่2ก็คือ49ต่อ48เสมอแล้วเหลืออีกเสียงนึงนะตอนนั้นมั่นใจไหมก็เริ่มมั่นใจเพราะว่าเพราะอะไรผมได้แต่ผมถอยแต่ว่าผมแข้งขวาเข้าครับแข้งขวาเข้ายกไหนที่เราได้เห็นเอ้ายก3ครับยก3เห็นยก4เนี่ยเรายก4ก็ซื้อ4ครับแต่ผมว่าผมแม่นกว่าครับยกสุดท้ายเหรอยกสุดท้ายผมก็โต้ทุกดอกครับโต้ทุกดอกแล้วพอเราชนะมาด้วยเราก็โต้แต่แค่ถอยนิดเดียวครับโอ้ถอยมากไปไหมวันนี้วันนี้ถอยมากไปครับเพราะว่ายังตื่นเต้นอยู่ครับยังเก่งๆไม่กล้าออกบุญครับป้องกันครั้งที่เท่าไหร่นะครับครั้งแรกครับครั้งแรกเลยนะครับเขาคาใจนะครับไม่เป็นไรครับผมให้ยอมให้แก้ครับให้แก้มือให้แก้ครับเอกวันนี้ต่อหนูแก้มือหมดเลยครับวันนี้ต่อหนูปอมมือหมดมีผลไหมมีครับมีครับแถวยก4ยก5ใช่ไหมแฉะแผ่วอยู่ไม่นานครับอยู่ไม่นานก็ได้เยอะอยู่ครับได้ไป102 103แต่ผมอยากปล่อยไปต่อย108แล้วครับอยากขึ้นครับก็เจอดวลนักดีนะฮะคิดถึงในใจผมจะเจอครั้งนั้นถ้าดวลใช่ครับถ้าดวลผมขออีกขอวอร์มอีกไฟนึงก่อนครับไฟนึงขอเจอพิกัดเท่าไหร่ถ้าเกิดดวลได้หมดครับแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแล้วต่อโปรโมเตอร์จะขอให้ได้ต่อยต่อเนื่องก็พอครับแล้วก็ขอบคุณครับวันนี้ขอเสร็จแล้วเดี๋ยวขอบคุณทีมงานสามารถครับยืนขอบคุณคุณก้องขอบคุณคุณมากครับที่คอยสนับสนุนคอยฝึกซ้อมคอยด่าคอยเตือนครับ3ลูกโยนเขาตั้งใจมาตั้งใจสู้อยู่แล้วครับตั้งใจแลกอยู่แล้วหลักแทงก็แก้มาแน่นอนตั้งใจครับตั้งใจมาแทงตั้งใจมาทุกอย่างครับตั้งใจมาหมดครับแก้ทำการบ้านคิดได้แต่อาจจะทำช้าไปหน่อยน้อยไปหน่อยโอเคโอเคแล้วก็กับรามชนกันนะยังไม่ทราบแล้วก็ได้โฆษณาครับที่เขาได้ยก3ได้นิดเดียวหมดยกเรามั่นใจอาวุธไหนเลยเราที่วันนี้เราทำได้ไม่ไม่ขอได้ลูกเดียวก็ดูขยันแล้วนะมีอาชีพเท่าไหร่ครับวันนี้สามแสนห้าเขาประกาศคะแนนครั้งแรกโอ้มาทางเราคิดว่าคะแนนที่สองจะมาทางเราไหมตอนนั้นก็คิดครับแต่พอมาประกาศทางเขาแล้วตอนนั้นรู้สึกไงบ้างคะแนนที่สองเสียใจมั่นใจไหมตอนมั่นใจพอครั้งที่3ที่เขาประกาศตอนนั้นเราเป็นไงบ้างความรู้สึกเราเสียใจมากเสียใจมากมีโอกาสอยากแก้มือเขาอีกรอบไหมอยากครับพอออกแบบนี้มาเราทำงานเสียใจครับเสียความรู้สึกเลยครับก็เวลาแทนด้วยครับให้ดูขยันด้วยครับอยากขอโทษบ้างครับวันนี้ขอโทษนะครับขอโทษทุกสาวทุกคนครับก็เป็นว่าจ้าเลยก็จะเจนน่าเสียดายครับเสียดายครับเสียดายครับก็มันก็ให้กรรมการก็ตัดสินเราก็ว่าไปตามเกมนะครับเราเปิดเกมนะเกมวันนี้เป็นไงบ้างมันตั้งใจไหมหมดยกสุดท้ายเนี่ยโอ้ยกสุดท้ายผมก็เมื่อในเมื่อกันผมอยู่ในใจแต่ว่ามันตอบไม่ได้ว่าจะให้ใครแต่ผมก็ให้กรรมการตัดสินก็คือถ้าสายจ่าเจตไม่เคยด่ากรรมการอยู่แล้วไม่ต้องห่วงรักทุกคนแพ้คือแพ้จ่าเจตวันนี้ออกจากกองแรกได้บ้างไหมเนี่ยเอาแพ้ก็เต็มได้เอาลองดูโอเคจะดีเลยมันโอเคไปนี้ถือว่า
าพวกขี้สูสีครับครับไม่เป็นเอกฉันนะครับไม่เป็นเอกฉันคิดว่าน่าจะกลับไปรีแมตช์กันได้ไหมครับก็แค่ตัวใหม่อยากจะแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งโอ้เพราะเขาให้เราแพ้เราก็อยากจะแก้ตัวมันเป็นไรแต่ว่าน้องนี่ชกตามแผนใช่ไหมครับก็ใช้ได้เลยครับเจคิดว่าน้องไปพลาดตรงไหนที่ว่าเราไม่ได้รับการชนะครั้งนี้ฮะก็ลูกต้นๆในยก3นั่นนะครับตอนแรกแรกๆช่วงแรกแรกเพราะว่าก็เหมือนจะแพ้แค่ยกเดียวเขาได้ยกไหนก็ผมว่ายกหนึ่งเราก็ไม่แพ้ครับยกสองก็ไม่มันก็เสมอในเหมือนกันครับยกสี่ก็ยกสามเราแพ้ยกสามแพ้ยกสี่ตื้นมายกสี่ตื้นมายกสี่ตื้นมายกห้านี่คือผมว่าผมได้คือแล้วจะเกณฑ์คิดว่าเราได้ยกสี่ยกห้ายกหนึ่งเลยไม่แพ้ยกสองเนี่ยก้ามกึ่งแต่ยกสามถึงแพ้ใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงให้เขา19แหละโอ้แต่ในมุมมองเราคิดว่าสูสียังไงต้องมวยเดินกันใช่อ๋อคือสั่งเดินไงสี่ห้าก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่าเตรียมไว้แล้วแกก็เอาไปอีก 60,000 อุ้ยแกเอาไป 60,000 นะโอ้โหบอกขอบคุณจ่าเจนหน่อยไหนๆก็วันนี้ก็ทำดีสุดแล้วเนี่ยจ่าเจนเขาก็มอบรางวัลให้เราจ่าเจนมาครับมีโอกาสกระจายผิดสักรอบไหมอ๋อบอกกันหน่อยสักรอบก็ได้ครับสักรอบก็ได้นะครั้งหนึ่งหมดยกท้ายเรามั่นใจเลยใช่ไหมมั่นใจมากโอ้โหก็สู้เต็มที่แล้วคือนักมวยสู้แล้วก็ต้องนะหาทางให้เขาจนได้ต้องให้เขาต้องมวยสู้ต้องให้นะครับเคยชิงกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยเคยชิงแชมป์กี่ครั้งแล้วสี่ครั้งนี่ครั้งแรกเหรออ๋อยังมีครั้งต่อไปนะอย่าไปท้อโอเคครับลูกพี่อยู่ข้างๆเนี่ยนะไม่มีท้อขอบคุณพี่มีครับขอบคุณมากครับ